ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะที่จะมีเมนูอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับวันนี้นะครับผมเท็ดดี้นะฮะมีเมนูเครื่องดื่มชื่นใจมาฝากครับอย่างเมนูเต้าหวยโยเกิร์ตมะม่วงมาฝากกันครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่ผงวุ้นลงไปก่อนนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตั้งไฟนะฮะโอเคผงวุ้นตามด้วยน้ำตาลทรายครับจะได้มีรสชาติหวานๆหน่อยนะครับน้ำเปล่าครับเราใช้ตะกร้อมือนะฮะคนให้เข้ากันก่อนนะครับเราจะคนจนตัวน้ำตาลทรายนะครับละลายแล้วก็ตัวส่วนผสมเนี่ยเริ่มเดือดจากนั้นก็จะปิดไฟละครับหลังจากส่วนผสมเย็นลงนะครับเราก็จะใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติลงไปครับเอาละครับจากนั้นก็ง่ายๆเลยนะฮะแค่คนให้เข้ากันครับโอเคเข้ากันแล้วนะฮะลักษณะเนื้อที่ได้จะแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ตักส่วนผสมเต้าหวยนะครับเอาละครับหลังจากที่เทส่วนผสมลงไปแล้วนะฮะเราก็อาจจะเอียงให้ได้ความสูงหรือว่าองศาที่เราต้องการละกันแบบนี้ผมคิดว่าโอเคละแล้วเดี๋ยวเราจะเซตให้ตัวเต้าหวยโยเกิร์ตของเราเนี่ยแข็งตัวนะฮะจากนั้นก็จะทำในส่วนของมะม่วงปั่นราดด้านบนกันครับเอาละครับนี่คือเต้าหวยโยเกิร์ตของเรานะฮะที่เซตตัวแล้วก็จะนี่ดีไซน์แบบนี้เลยวัยรุ่นมากๆนะครับแล้วเราก็จะตกแต่งนะฮะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่มีแอปเปิลเขียวนะฮะเรียกว่าสวยงามแล้วแต่ว่ายังไม่พร้อมเพราะว่าเราขาดตัวของมะม่วงปั่นกันนะครับมะม่วงนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เต๋าๆแบบนี้เลยนะฮะเวลาปั่นก็จะได้เนียนง่ายแล้วก็ละเอียดเท่าๆกันโอเคโอเคหลายๆคนไม่ทราบเวลาทำมะม่วงปั่นนะผมแนะนำน้ำมะนาวนิดนึงนะฮะรสเปรี้ยวให้เขาดึงรสออกมานะครับกลิ่นก็จะสดชื่นขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะตัดด้วยเกลือนะฮะเป็นเค็มๆนิดนึงแปร่มๆอร่อยมากๆแล้วก็จะปั่นให้ง่ายขึ้นแล้วก็เนียนขึ้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครแบบชอบข้นๆเลยก็จะมะม่วงอย่างเดียวก็ได้ไม่ติดนะโอเคเอาละครับเมื่อมั่นใจว่ามะม่วงของเรานะฮะเนียนละเอียดแบบนี้แล้วก็ยกลงเลยเปิดฝาโอ้หอมมากมะม่วงทั้งสวนอยู่ในนี้นะครับจากนั้นก็เทใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วฮะน่ากินมากๆมะม่วงดูเข้มข้นสุดๆนะครับแล้วก็ต้องเข้ากันดีมากๆกับตัวเต้าหวยโยเกิร์ตของเรานะฮะกับเมนูเต้าหวยโยเกิร์ตมะม่วงครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับแป้งสาลีแต่ละชนิดมาฝากค่ะแป้งสาลีคืออะไรแป้งสาลีเป็นแป้งที่ได้จากเมล็ดของข้าวสาลีผลิตด้วยกรรมวิธีการโม้ข้าวสาลีให้เป็นผงละเอียดแป้งสาลีเป็นแป้งที่นิยมนำมาใช้ประกอบอาหารและขนมนานาชนิดประเภทของแป้งสาลีแบ่งออกเป็น3ชนิดแป้งขนมปังแป้งอเนกประสงค์แป้งเค้กซึ่งแป้งแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันออกไปแป้งขนมปังเป็นแป้งที่มีความเหนียวสูงและเปอร์เซ็นต์โปรตีนสูงประมาณ 12-14.5% ดูดซึมน้ำได้มากกว่าแป้งชนิดอื่นๆเนื้อแป้งจะหยาบเมื่อถูด้วยนิ้วมือทั้ง2นิ้วสีของแป้งจะออกเป็นสีครีมเมื่อใช้ฝ่ามือบีบจะรวมกันเป็นก้อนยากใช้ทำขนมปังได้ทุกชนิดทั้งขนมปังหวานขนมปังจืดขนมปังเปลือกแข็งและขนมปังที่ใช้ยีสต์ทุกชนิด
แป้งอเนกประสงค์เป็นแป้งที่มีโปรตีนสูงปานกลางอยู่ระหว่าง 9-11% เป็นแป้งที่ได้จากการโม้ข้าวสาลีชนิดแข็งกับชนิดอ่อนเข้าด้วยกันใช้ทำขนมเค้กบางชนิดเช่นเค้กกล้วยหอมคุกกี้ขนมปังทอดพายชิ้นนอกจากนี้ยังใช้ทำขนมไทยเช่นขนมอาลัวครองแครงแป้งเค้กเป็นแป้งที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนต่ำประมาณ 7-8% และแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดโลเรโชเป็นแป้งเค้กชนิดธรรมดาใช้ทำสปันเค้กแยมโรขนมนึ่งพวกซาลาเปาชนิดไฮเรโชเป็นแป้งเค้กชนิดพิเศษที่มีการปรับคุณภาพเพื่อให้ดูดซึมน้ำและน้ำตาลได้มากกว่าปกติเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่ฟูเบาเนื้อละเอียดไม่ยุบตัวเหมาะกับการทำเค้กชนิดที่มีปริมาณน้ำตาลในสูตรมากเช่นบัตเตอร์เค้กแป้งชนิดนี้จะจับกันเป็นก้อนได้ง่ายสีของแป้งจะออกขาวกว่าแป้งทุกตัวคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูคัสตาร์ดสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 337.5 แคลอรี่ต่อคัสตาร์ดทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่825แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 59% เรามาเริ่มจากการทำคาราเมลกันก่อนค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะนำเครื่องตั้งไฟรอจนน้ำตาลเริ่มละลายและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเติมน้ำคนให้เข้ากันตักคาราเมลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1/4ของพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทวิธีทำคัสตาร์ดใส่นม UHT รสจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนนมเริ่มร้อนแล้วปิดไฟใส่แป้งคัสตาร์ดไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและมิตรผลไลท์ชูการ์คนผสมให้เข้ากันเติมนมที่อุ่นไว้เติมวิปปิ้งครีมคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันนำมากรองผ่านกระชอนตักคัสตาร์ดลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้แล้วประมาณ3/4ของพิมพ์เทน้ำลงในถาดอบประมาณ1/2เซนติเมตรนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวWhoo!